ไปยังชาแนลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในบรรยากาศสบายๆนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับพาทุกคนมารู้จักกับคาเฟ่ใหม่นี่เลยครับนายที่นายคาเฟ่แอนด์ชิลบาร์นะครับเปิดอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเขาเพิ่งเปิดได้ไม่น่านานนะครับโลเคชั่นสวยมากๆเลยนะครับก็คือจะตั้งอยู่บริเวณเนินเขานะครับด้านหน้าเนี่ยมองไปก็จะเห็นวิวเขื่อนกระเสียวเลยเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงที่เราไปเป็นช่วงปลายปีนะครับอากาศกำลังดีเลยไม่ร้อนนะครับก็จะมีบริเวณด้านหน้าที่ให้นั่งชิลได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นอินดอร์ด้านในนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในอินดอร์กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าข้างนอกเดี๋ยวจะลมเย็นแต่ก็อากาศร้อนนิดนึงนะครับด้านในก็จะมีบริเวณเคาน์เตอร์บาร์ยาวนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวเลยนะครับยาวไปตลอดแนวแล้วก็เป็นพื้นที่นั่งนะขนมมีให้เลือกเยอะมากๆเลยครับทั้งขนมอบครัวซองเป็นคาเฟ่ต่างๆนะครับก็คือมีให้เลือกได้ที่ตู้นี้เลยส่วนเมนูอาหารต่างๆก็มีให้เลือกประมาณนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทานเล่นนะก็จะไม่ได้มีมื้อหนักมากนะครับก็จะมีตัวที่หนักนิดนึงก็จะเป็นพวกพิซซ่าแล้วก็สเต็กครับก็เลือกสั่งได้เลยกาแฟสำหรับที่ร้านนี้จะมี2ตัวนะครับก็คือเป็นขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มวันนี้เราเลือกเป็นตัวขั้วกลางมานะครับมีเดินมาดูบริเวณที่เครื่องบดนะครับขั้วกลางก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับสีชัดมากภายในร้านนะครับตกแต่งออกมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับก็มีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากๆครับตรงนี้ก็แต่งมาได้น่ารักดีนะครับยังมีความเป็นคริสต์มาสอยู่เลยเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีอะเนอะถัดมานะครับไปลองดูตัวกาแฟกันครับมีมาแล้วนะครับก็เป็นขั้วกลางนะครับลองชิมไปเนี่ยกลิ่นผลไม้ก็ชัดเจนดีครับความติดเปรี้ยวเบาๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ดื่มเปรี้ยวเนี่ยแนะนำให้ไปทางดาร์กโดนแทนนะครับสำหรับอาหารเนี่ยวันนี้เราสั่งมาจะเป็นตัวพิซซ่านะเพราะว่าเราพาเด็กๆมานะครับชีสที่เขาใช้เนี่ยก็มีความยืดดีนะครับนี่ดูตรงนี้เลยใครที่อยากได้คาเฟ่นั่งชิลนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีขับรถเลยมาที่เขื่อนกระเสียวด่านช้างเลยครับแล้ววันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไปยังชาแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบาย